คนเข้าใจนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของน้องน้ำหน่อยพี่ปิ๊กเจ็ดวันเต็มแล้วเจ็ดวันเต็มหายตัวไปแล้วผัวของเธอเนี่ยผูกคอเสียชีวิตปรากฏว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในจุดที่อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ตายนะคะซึ่งเป็นผัวของเธอนี่แหละไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ขนาดใหญ่คุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าถูกเผาแล้วก็โยนทิ้งที่บ่อน้ำหลังบ้านผัวนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าผูกคอตัวเองไปแล้วก็ต้องส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ไปพิสูจน์ว่าสรุปแล้วชิ้นส่วนที่เจอเนี่ยเป็นของน้องน้ำหรือไม่แต่ 90% เขาฟันธงไปแล้วว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์จริงๆนี่เป็นจังหวะที่นักประดาน้ำของกู้ภัยฮุก31จังหวัดนครราชสีมา5คนนะคะคุณผู้ชมลงไปดำน้ำค้นหาร่างของน้องน้ำในบ่อหลังบ้านของนายสิทธิโชคหรือว่านายอูนซึ่งเป็นผัวค่ะเขามีข้อสันนิษฐานว่าคนคนนี้แหละคือนายอูนนี่แหละน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมน้องน้ำแล้วก็เอาศพมาทิ้งอำพรางในบ่อน้ำแห่งนี้นักประดาน้ำเริ่มจากขอบบ่อค่ะไปเจอเส้นลวดคล้ายเส้นลวดยางรถยนต์คือดำลงไปจนถึงกลางบ่อไม่เจออะไรค่ะมาเจออีกทีตอนที่มีการลงค้นหาเพิ่มเติมก็อยู่ใกล้ๆกับจุดที่พบเส้นลวดนั่นเองค่ะสภาพของชิ้นส่วนที่พบภายหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่า 90% น่าจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์มีร่องรอยถูกเผาแล้วก็ถูกใบไม้ทับถมอยู่นะคะสภาพก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วค่ะแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนร่างของน้องน้ำหรือไม่ต้องส่งไปพิสูจน์กันก่อนตำรวจสภ.คอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3จังหวัดนครราชสีมาให้เข้ามาตรวจสอบพร้อมกับเก็บชิ้นส่วนคล้ายชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงต้องไปตรวจเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันว่าเป็นร่างของน้องน้ำที่หายตัวไปหรือไม่ค่ะแต่จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนไหนของร่างกายต้องส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังเก็บเส้นลวดที่คล้ายกับเส้นลวดยางรถยนต์ที่ตกอยู่ในบ่อน้ำแล้วก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยไปตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงหรือไม่คุณผู้ชมคะทันทีที่พ่อกับแม่ของน้องน้ำทราบว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ในบ่อน้ำคือเขาปล่อยโฮด้วยความเสียใจเลยค่ะชาวบ้านเนี่ยต้องพยุงกันไว้เลยนะพี่ปิ๊กคุณผู้ชมเอายาดมยาลมมาให้หลายคนบอกว่าแม่ไปนั่งพักแต่แม่ได้แต่ร้องไห้ค่ะพร้อมกับบอกว่าฉันอยากดูตรงนี้แหละชาวบ้านยืนดูอยู่สักพักเห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยพาออกไปนั่งพักข้างนอกแต่แม้ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นร่างของน้องน้ำหรือไม่ต้องรอผลพิสูจน์ก่อนแต่แม่ของน้องน้ำเชื่อว่าเป็นลูกสาวแน่นอนแม่ได้ไปค้นหาหลายที่นะพี่ปิ๊กคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีการขยับวงใกล้เข้ามาเรื่อยๆมาดูที่บ่อน้ำหลังบ้านของนายอูนซึ่งนายอูนเนี่ยผูกคอเสียชีวิตไปแล้วคือในมุมของแม่เอาจริงๆก็ทำใจระดับหนึ่งแล้วแม่เคยบอกกับนักข่าวเราบอกว่าแม่คิดว่าลูกสาวเนี่ยน่าจะถูกฆ่าตายไปแล้วแหละแต่พอมาเห็นแบบนี้จริงๆเนี่ยไม่มีใครทำใจได้เช่นเดียวกับพ่อของน้องน้ำนะพี่ปิ๊กคุณผู้ชมบอกว่าในใจตอนนี้รับไม่ได้แต่ก็ต้องรับให้ได้แล้วก็ยังไปต่อว่าในอูลูกเขยค่ะบอกว่าไม่น่าเกิดเป็นคนเลยอ่ะเพราะว่ามีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตเพราะตลอดเวลาที่ลูกสาวคบหากับลูกเขยคนนี้ตัวเองก็คิดมาตลอดว่าคือทางลูกเขยเนี่ยต้องฆ่าลูกตัวเองแน่ๆเพราะว่าอูเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจแม้แต่แม่ของเขาก็ยังไม่กลัวเลยขนาดที่ตักเตือนลูกก็ยังไม่กล้าเลยค่ะนายราตรีบอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามพูดให้ลูกสาวเลิกรากับนายอูนแต่ว่าสุดท้ายทั้ง2คนก็เหมือนกับคืนดีไปมาหาสู่กันตามปกติจนเมื่อ4เดือนที่แล้วทั้ง2คนหย่ากันไปแล้วนะคะแต่ในที่สุดก็กลับมาจดทะเบียนกันใหม่แล้วก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะมันรับไม่ได้แต่ก็ต้องรับได้นะแต่จิตใจมันไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์ผมคิดตลอดว่ามันฆ่าลูกผมได้แต่ลูกผมไม่รู้มันเป็นกรรมเวรอะไรมันไปหลายครั้งแต่มันก็ไม่พ้นมันต้องกลับมาเหมือนเดิมคนเราอยู่กินด้วยกันนอนด้วยกันมันทำได้ถึงขนาดนี้อย่างน้อยๆมันก็ต้องนึกเห็นตอนมีความดีอะไรบ้างถึงจะโกรธขนาดไหนนะตอนอยู่บ้านมันเป็นคนขี้เกียจมันไม่ทำงานมีแต่ลูกสาวผมหาเลี้ยงอยู่บ้านนะทางด้านพี่สาวของนายอูนนะคะที่เดินทางที่บ้านที่เกิดเหตุที่นายอูนผูกคอตัวเองเสียชีวิตแล้วก็เป็นจุดเดียวกับที่เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนมนุษย์ทันทีที่มาถึงก็ตรงเข้ามาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวถึงกรณีก่อนหน้านี้ที่พ่อของน้ำให้สัมภาษณ์ว่านายอูนวันๆไม่ทำอะไรให้ฝ่ายหญิงหาเลี้ยงคุณผู้ชมพี่สาวของนายอูนนั้นยืนยันว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงค่ะหลายปีที่ทั้งคู่อยู่กินกันนายอูนจะเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวไปทำงานรับจ้างพอได้เงินมาก็เอาไปให้ฝ่ายหญิงทั้งหมด
มีหลายครั้งที่นายอุ่นบอกว่าเมียให้เงินมาทำงาน20บาทเปรียบเทียบกับความจริงคุณผู้ชมเอาหลักความเป็นจริงจริงๆแล้วนะ20บาทแทบจะหาซื้ออะไรกินไม่ได้เลยพี่สาวบอกแบบนี้นะคะพี่สาวรู้สึกสงสารน้องชายมากก็มาจะหาข้าวหาปลามาให้กินพี่สาวยังบอกอีกด้วยว่าที่ผ่านมาฝ่ายของตัวเองไม่ได้ออกมาให้ข่าวใดๆเลยเพราะว่าอยากให้เรื่องนี้จบลงโดยที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่ต้องมาโกรธเกลียดกันเนื่องจากต่างฝ่ายต่างก็สูญเสียแต่ก็ยอมรับว่านายอุ่นเป็นคนเอาแต่ใจเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียวใครถามอะไรใส่อารมณ์หงุดหงิดใส่ตลอดค่ะบอกว่าไม่ต้องมายุ่งคือเป็นคำพูดติดปากแบบนี้คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวและญาติๆของนายอูนก็เสียใจค่ะที่นายอูนตัดสินใจแบบนี้คือเขาก็ผูกคอตัวเองเสียชีวิตด้วยแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเหลืออดแล้วถึงลงมือทำแบบนี้คุณจุฑารัตน์ยังได้หลักฐานเพิ่มเติมนะคะในคดีนี้มาด้วยโดยเป็นภาพกล้องวงจรปิดของร้านห่างจากบ้านของนายอูนประมาณ2กิโลเมตรค่ะจับภาพในอูนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเบียร์1กระป๋องกับบุหรี่1ซองเมื่อวันที่13มีนาคมช่วง 7:30 น.ซึ่งภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นภาพที่ในอูนเนี่ยไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวกับที่พบศพในอูนเนี่ยท่าทางซึ่งซึมนะคะเดินช้าๆเข้าไปซื้อของ125บาทแต่ไม่ได้จ่ายเงินก็บอกว่าขอเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวให้แม่มาจ่ายจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปทันทีนอกจากนี้ยังมีกล้องวงจรปิดของร้านอีกแห่งนึงที่จับภาพของในอูนที่เนี่ยแหละค่ะเป็นจังหวะรถกระบะสีแดงออกจากบ้านพักไปรับลูกที่บ้านของน้องน้ำเวลา 5:30 น.ของวันที่12มีนาคมก่อนจะมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นวันนี้คุณแอนจุฑารัตน์บุพภาผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จะค้นหาส่วนของกระโหลกศีรษะให้เจอโดยสงสัยว่าอาจจะอยู่ในบ่อน้ำหรือไม่ก็อยู่ในบริเวณบ้านของนายอูนนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะครับอ่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบอีกทีนึงนะฮะว่าชิ้นส่วนที่เจอเนี่ยใช่ของน้องน้ำหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์นึงครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง